ูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยค่ะ คือเข้าใจว่าทุกวันนี้เราต้องสู้ชีวิตกันทุกทางเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าการสู้ชีวิตทำงานหนักอย่าลืมเรื่องของการพักผ่อนนะคะร่างกายเรามันไม่ใช่เครื่องจักรที่จะทำงานขณะเครื่องจักรยังเออร์เรอร์ได้นับประสาอะไรกับร่างกายมนุษย์ค่ะความเหน็ดหนาวได้ผ่านไปยังต้องการเจ้าทางเคียงแม้ในใจรินซ่อนเก็บลึกดิ่งวายวอนลมนำทางไปเย็นนิทรายมราตรีเพื่อพบเจอเจ้าที่มีหงายตึงเลยอ่ะคุณผู้ชมดูอีกทีนึงนะคะนี่ระหว่างการทำงานก้มๆเงยลักษณะคือเหมือนกำลังก้มครึ่งตัวลุกขึ้นพอลุกขึ้นเหมือนมีอาการเซนิดนึงแล้วหงายเลยค่ะหงายตึงจนหัวฟาดแล้วก็นอนนิ่งๆอยู่แบบนั้นนี่คือคุณเคนโดอายุอานาม27เองคุณผู้ชมอายุ21คุณเห็นกระสอบทรายป่ะหนุ่มแน่นเอาไว้ออกกำลังกายหนุ่มแน่นเลยคุณดูกล้ามโอ้โหคนเดียวกันเหรอซ้ายมือเหรอที่ต้นกำลังจะ57เนี่ยแล้วหนุ่มคนนี้27ยังไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อเหรอแต่ให้ดูกล้ามให้ดูการออกกำลังกายคนเดียวกันค่ะโอ้เหรอคนเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเคนโดหรือว่าอภิสิทธิ์นันตานะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คือก่อนหน้านี้เป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนายแบบด้วยแต่ด้วยความที่อายุ27แล้วอะอาชีพพวกนี้มันไม่ได้มั่นคงไงคุณผู้ชมเขาต้องการที่จะหาความมั่นคงให้ชีวิตแล้วก็ชอบเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เลยเปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกค่ะคือมันปลอดสารพิษด้วยแล้วก็ปลูกเองนี่ไงกินเหลือก็เอาแบ่งไปขายและด้วยความที่ตัวเองออกกำลังกายดูแลสุขภาพคนก็มั่นใจอยู่แล้วนะคะแต่ภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเนี่ยคุณเคนโดบอกว่าตอนนั้นเพิ่ง10โมงเช้าเองนะ10โมงเช้าเคนโดกำลังเจาะกล่องโฟมเอาไว้ปลูกผักค่ะแต่ว่าเนื่องจากตัวเองทำงานหนักพักผ่อนน้อยนอนไม่ถึง8ชั่วโมงแล้ว10โมงเช้าแล้วอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะคุณผู้ชมคือด้วยความที่ทำสวนอ่ะบางทีทำกลางวันแดดมันร้อนใช่เขาก็เลยไปทำกลางคืนพอทำกลางคืนอ้าวไม่ได้นอนไม่ได้นอนแล้วเช้ามาผักต้องรีบเก็บแล้วก็เลยทำให้ข้าวปลาไม่ทันได้กินค่ะกว่าจะเสร็จก็ดึกดึกดื่นดื่นในระหว่างก้มก้มเงยเงยเคนโดบอกว่าเห็นมือตัวเองเอ๊ะทำไมมือมันซีดๆเหลืองๆอ่ะแล้วมือเริ่มสั่นด้วยพอสักแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหงายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สลบไปประมาณไม่นานอ่ะสักประมาณ5วิ10วิพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้โหมันปวดร้าวไปทั้งลำตัวก็เลยไปหาคุณหมอค่ะผมยังมองมือตัวเองอยู่นะว่าเฮ้ยทำไมมือเรามันเหลืองๆซีดๆวะแล้วสั่นๆแล้วสักพักนึงผมยืนขึ้นแล้วเหมือนผ้ามันตัดไปครับครับแล้วรู้ตัวทีเราก็นอนแต่ตอนนั้นมันไม่รู้สึกว่าเจ็บอะไรนะแต่สักพักนึงมันเฮ้ยอะไรรู้สึกเจ็บๆเอ้าเราล้มเหลืออะไรเงี้ยแบบเหมือนเราจำอะไรไม่ได้ครับหมอก็บอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแต่ผมก็คงต้องกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของผมเพราะผมเป็นคนกลัวผิวดำเนาะก็เลยทำงานตอนกลางคืนอยู่บ้านเป็นชนบทอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็จะมาเรียกตั้งแต่เช้าซื้อผักหน่อยซื้อผักหน่อยเอาแล้วก็ต้องตื่นเช้าด้วยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็เลยพักผ่อนไม่เพียงพอ เราอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมดูแลตัวเองเพราะไม่งั้นเราจะได้เอาเงินที่เราหาจากการทำงานมารักษาตัวเราเองคำนี้จริงที่สุดเลยค่ะทำแต่งานหาแต่เงินทำแต่งานหาแต่เงินไม่ดูแลร่างกายวันหนึ่งไอการทำแต่งานหาแต่เงินก็เอาเงินที่หามารักษาสุขภาพหรือไม่ก็ให้คุณหมอไม่ได้เอาไปเที่ยวไม่ได้เอาไปกินไม่ได้เอาไปใช้เลยรักษาหน่อยเรามีร่างกายเดียวนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งนึงที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะหันกลับมาตระหนักดูแลตัวเองแล้วคุณเคนโดก็ใช้ชีวิตดีมากนะคุณดูหุ่นดิโอ้จริงๆคือดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารมีประโยชน์ไร้สารพิษแล้วร่างกายแข็งแรงแต่แค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นเองสำคัญมากแต่ดูภายนอกก็ไม่รู้ว่าจะป่วยได้ใช่พอเห็นแบบนี้พี่ต้นน้องขออนุญาตไปช่วยอุดหนุนผักคุณเคนโดได้ไหมคะแน่ใจว่าอยากกินผักกับคุณอะอยากกินผักเพราะว่าดูอ่ะภาพไปแล้วหรอก็ไม่เห็นกินผักเลยดูฝั่งนู้นก็ได้สุขภาพแข็งแรงดีนะน้องเขา27แล้วอยากกินผักอยากกินผักเดี๋ยวพาไปอุดหนุนผักเอาไปที่น้องเคนโดเขาปลูกสิน้องเคนโดเขาปลูกผักไร้สารพิษหรอตลาดเนี่ยไม่เหมือนกันแหมจะกินผักน้องเคนโดขึ้นมาค่ะนะ27ไม่เป็นไรไม่ถือว่าโดนพระผู้เยาว์นะห่วงเหลือเกินเพราะเนี่ยพี่ต้นน่ะต้องรีบกิน57แล้วอ่ะตอนเนี้ยเรื่องบาปฟ้าผ่าเออ